สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวตัวแม่ทัพรุ้ง Gen 3ของทีมวีก๊กที่มีชื่อว่าเคาทูสำหรับตำแหน่งการยืนที่แนะนำนะครับตรงกลางด้านหน้าหรือตรงกลางด้านหลังนะครับเรามาดูสกิลของเคาทูกันดีกว่านะครับก็จะเป็นสกิลที่1ดาวแล้วนะครับสำหรับสกิลแรกนะครับจะเป็นสกิลแบบโจมตีทั่วไประเบิดพยัคฆ์ทำดาเมจกายภาพใส่ศัตรู1ราย 210% หากเป้าหมายมี HP สูงกว่า 50% ทำดาเมจกายภาพต่างหาก 400% สกิลต่อมานะครับเป็นสกิลฆ่าโกรธพยัคฆ์สถานทำดาเมจกายภาพใส่ศัตรู1ราย 682% การโจมตีครั้งนี้มองข้ามป้องกันมีโอกาส 40% สร้างเอฟเฟกต์ทำลายล้างเอฟเฟกต์ทำลายล้างนั้นนะครับสร้างดาเมจกายภาพ 700% ขณะเดียวกันมีโอกาส 50% มึนงงเป้าหมาย1รายสร้างดาเมจให้ตำแหน่งรอบๆ 50% และขณะเดียวกันนะครับฝ่ายตนทั้งหมดอัตราแม่นยำ 20% ต่อเนื่อง2รอบและหากฝ่ายตนลงสู้แม่ทัพวีก๊ก3รายหรือมากกว่าจะเปิดใช้เอฟเฟกต์ค่ายรบวีก๊กคุณสมบัติของค่ายรบวีก๊กนั้นนะครับเมื่อเริ่มเกมนะครับจะเพิ่มป้องกันให้แม่ทัพฝ่ายตนทั้งหมด 15% ต่อเนื่องทั้งการต่อสู้ขณะเดียวกันเมื่อแม่ทัพฝ่ายตนโจมตีเอฟเฟกต์ดีบัฟบนตัวเป้าหมายเพิ่มดาเมจให้ตัวเอง 3% ซึ่งก็หมายถึงนะครับเพิ่มบัฟให้คนที่โจมตีนะครับ 3% สูงสุด 15%ต่อมาเรามาดูสกิลท่าไม้ตายกันนะครับพยัคฆ์คำรามเทียนเสียงทำดาเมจกายภาพใส่ศัตรู1ราย 1,023% ถือว่าแรงมากเลยนะครับการโจมตีครั้งนี้จะมองข้ามป้องกันของเป้าหมายมีโอกาส 50% สร้างเอฟเฟกต์ทำลายล้างขณะเดียวกันทำให้ตัวเองเข้าสู่สถานะเสือเขลาต่อเนื่อง2รอบค่าจิตสังหารเริ่มต้น50แต้มเพื่อนออกเทิร์นฟื้นฟูให้ตัวเอง25แต้มการต่อสู้รอบนี้กระตุ้นได้เพียง1ครั้งเสือเขลานะครับก็คือเอฟเฟกต์ต่อเนื่องในรอบเมื่อเขาถูได้รับดาเมจโดยตรงได้รับดาเมจในรอบนี้เป็น0และดาเมจในครั้งนี้จะแบ่งคำนวณในอีก2รอบถัดไปนี่ก็จะเป็นคำอธิบายของสกิลแบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูการต่อสู้กันดีกว่านะครับว่าสกิลจะเป็นอย่างไรนะครับโดยผมจะวางเคาทูไว้ตรงกลางด้านหลังนะครับเพราะตรงกลางด้านหน้านะครับผมจะให้เตียวเลี้ยวยืนนะครับการโจมตีของเคาทูนั้นนะครับจะมีลักษณะคล้ายๆกับเตียวเลี้ยวเลยนะครับคือโจมตี1เป้าหมายและทำดาเมจรอบๆเป้าหมายด้วยนะครับในเทิร์นแรกนะครับเมื่อค่าจิตสังหารของเคาทูฟื้นฟูเต็มแล้วนะครับเคาทูก็จะสกิลท่าไม้ตายก่อนในเทิร์นแรกนะครับก็จะทำดาเมจกายภาพใส่ศัตรู1รายนะครับ 1,023% การโจมตีนะครับมองข้ามพลังป้องกันและมีโอกาส 50% สร้างเอฟเฟกต์ทำลายล้างก็จะเห็นว่านะครับถ้าติดเอฟเฟกต์ทำลายล้างมีโอกาส 50% นะครับทำให้เป้าหมายมึนงง1รอบและสร้างดาเมจรอบๆเป้าหมาย 50% ก็จะเห็นว่านะครับมี3ตำแหน่งรอบๆเป้าหมายโดนดาเมจไปด้วยนะครับถ้าสังเกตดูด้านหน้าของเคาทูนะครับจะมีรูปหัวเสืออยู่ด้านหน้านะครับนั่นก็คือสถานะเสือเขลาสถานะเสือเขลานั้นนะครับเคาทูจะได้รับดาเมจในรอบนี้เป็น0และดาเมจที่โดนจะนำไปคิดในอีก2รอบถัดไปนะครับต่อมาในเทิร์นที่2นะครับเคาทูก็จะสกิลฆ่าโกรธออกไปทำดาเมจกายภาพใส่ศัตรู1ราย 682% มีโอกาส 40% สร้างเอฟเฟกต์ทำลายล้างขณะเดียวกันฝ่ายตนทั้งหมดอัตราแม่นยำเพิ่มขึ้น 20% ต่อเนื่อง2รอบแม่ทัพเคาทูนั้นนะครับไม่มีสกิลอะไรที่ซับซ้อนมากนักนะครับนอกจากสกิลประเภทโจมตีดาเมจหนักๆเท่านั้นนะครับก็จะนับว่าเป็นตัวดาเมจของทีมวีก๊กอีกตัวหนึ่งนะครับที่โจมตีรุนแรงมากและถ้ายิ่งดาวสูงขึ้นนะครับก็จะโจมตีแรงขึ้นด้วย
และเอฟเฟกต์ที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งนะครับก็คือสถานะเสือเขลาสถานะนี้นะครับจะทำให้เขาทูนนั้นเป็นอมตะอยู่2รอบและหลังจากโจมตีรอบที่3ผ่านไปแล้วนะครับก็จะโดนดาเมจตามปกติก็นับว่าเป็นแม่ทัพที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งเลยนะครับก็สำหรับการรีวิวในครั้งนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนักนะครับเอาไว้ในคลิปหน้านะครับรอติดตามนะครับว่าจะมีการรีวิวอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ